คลิปนี้พามาอันนี่ค่ะดอกไม้นี่มันมีสองอันสองกระถางใหญ่เนาะคุณเนาะเพื่อเอ้ยใดพันมาซื้อมาฝากเอ้ยพันซื้อมาพันมาเยี่ยมหมู่พันมาเยี่ยมมันซื้อมาฝากเอ้ยเรามารวมกันค่ะเพราะว่ามันนี่ค่ะก็สามารถอยู่ได้สักประมาณ3 ถึง 4 มื้อเอ้ยว่านี่เพราะว่าพันน่ะร่วงมันเริ่มโรยนะคะแต่ว่าน่ะทิมพันขี้ได้เด้อค่ะเพราะว่าพันยังงามอยู่ก็เลยเอามารวมกันค่ะเอามารวมกันให้มันเป็นกระถางเดียวกระถางเดียวก็อันนี้ก็ดอกไม้ใกล้จะโรยเด้อค่ะเด้อดอกไม้อันดอกไม้บานเต็มที่พันน่ะร่วงเนาะค่ะเอ้ยก็เลยเอามาผสมกันที่ว่าพันยังบ่ได้ว่าร่วงเดี๋ยวนี้เสียอีก2 หรือ 3 มื้อพันก็สิร่วงทิมเอ้ยว่านี่แต่ว่าพันยังงามอยู่ค่ะสวัสดีโอ้เอ็นยะอันนี้เอ็นก็เลยเอามานี่ให้เบิ่งนี่สียังสดใสอยู่ด้วยค่ะนี่แฟนเอ้ยอันเอิญเอ้ยก็นึกว่าพันเว้าแต่นำมาดอกทิวลิปกับดอกกุหลาบใหญ่ค่ะอ่ะเบิ่งกันม่วนๆเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็อันกระถางดอกไม้งามใกล้จะโรยเนาะค่ะเนาะสีก็ยังสดอยู่ค่ะ